สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Urban Talk Thailand รายการที่จะพูดคุยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเมืองและการพัฒนาเมืองวันนี้เป็นเอพิโซดที่42ค่ารถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครแพงเกินไปหรือเปล่านะครับก็เป็นปัญหาของชีวิตของคนเมืองในกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลนะครับว่าเรามีปัญหาเรื่องของการเดินทางการจราจรติดขัดค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นทางเลือกอันหนึ่งก็คือการใช้รถไฟฟ้านะครับทั้ง BTS MRT แล้วก็รถไฟฟ้าสายอื่นที่มีอยู่และกำลังจะเปิดขึ้นต่อไปในอนาคตเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่า อยู่บนทางวิ่งเฉพาะไม่ปะปนกับรถยนต์ส่วนตัวที่ติดขัดอยู่บนพื้นผิวการจราจรปกตินะครับก็สามารถควบคุมแล้วก็จัดการเวลาได้ค่อนข้างดีแต่ก็หันไปอีกข้างหนึ่งก็เป็นปัญหาครับเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะว่าค่าตั๋วโดยสารเนี่ยแพงเหลือเกินจนคนบ่นกันไปทั่วนะครับที่ถามว่าแพงเกินไปไหมก็ตอบกันได้ตรงไปตรงมาครับทุกคนก็คงตอบว่ามันแพงเหลือเกินนะครับแม็กซิมัมตอนนี้65บาทแล้วก็เห็นว่าจะขยายเป็น100กว่าบาทเมื่อส่วนต่อขยายนะครับได้เปิดเพิ่มเมื่อก่อนเปิดให้ทดลองใช้ฟรีอยู่นะครับต่อไปเก็บตังในส่วนต่อขยายก็จะราคาแพงขึ้นอีกแต่ว่าปัญหาตัวนี้เนี่ยมันแพงเกินไปจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาดูคำตอบก่อนเพราะว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในโลกเนี่ยถ้าเทียบกันด้วยหน่วยเงินปกตินะครับก็คือแปลงหน่วยเงินให้เป็นหน่วยเดียวกันทั้งหมดเนี่ยแน่นอนว่าประเทศที่พัฒนาแล้วระดับค่าของชีพของเขาสูงเนี่ยค่าโดยสารเขาก็ต้องแพงกว่าประเทศไทยแน่นอนนะครับอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มต้นที่160เยนก็ประมาณ30กว่าบาทนะครับกับค่าเริ่มต้นนะครับค่าเริ่มต้นเข้าสู่ระบบครั้งแรกเริ่มต้นเท่านี้นะสัก160เยนแล้วก็ถ้าเป็นที่ประเทศเยอรมันก็เริ่มต้นที่2.10 ยูโรนะครับถ้าถอดความเป็นเงินไทยก็80กว่าบาทนะครับก็ไม่ใช่ในราคาที่ถูกเมื่อเทียบกับค่าตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าของบ้านเราแต่ว่ามันพูดลอยๆหรือว่าเปรียบเทียบเงินต่อเงินนะครับแปลงหน่วยเงินมาแบบนี้เทียบไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีฐานของค่าของชีพอยู่ลองมาดูกันครับลองเซิร์ชคำว่าค่ารถไฟฟ้าแพงเกินไปไหมเนี่ยออกมาอย่างชัดเจนเลยครับแล้วก็มีข้อมูลให้เราดูกันมากมายก็เห็นภาพกันชัดเจนนะครับว่าค่ารถไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยแพงไปค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่บอกว่าแพงกว่าลอนดอนแพงกว่าสิงคโปร์แล้วหรือว่าถ้าเทียบเป็นต่อ1หน่วยกิโลเมตรนะครับก็ประเทศไทยก็แพงกว่าที่ประเทศอังกฤษแพงกว่าที่ประเทศสิงคโปร์หรือถ้าเปรียบเทียบกับค่าครองชีพต่อวันนะครับก็คือเปรียบเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้คือข้อมูลเมื่อปี2566นี่เองนะครับเมื่อต้นปีนี้เองก็ต่อ1เที่ยวเนี่ยคิดเป็นถึงร้อยละ11นะครับหรือ 11% ของค่าแรงขั้นต่ำแล้ววันหนึ่งนี่คือเที่ยวเดียวนะครับถ้า2เที่ยวไปกลับก็ 22% แล้วแถมยังมาเจอปัญหาความเป็นซุปเปอร์บล็อกของกรุงเทพมหานครเข้าไปอีกนะครับก็คือเราเดินไม่ถึงสถานีรถไฟฟ้าเพราะว่าบล็อกของเราใหญ่มากถ้าเราอยู่เข้าไปในซอยลึกหน่อยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเดินเท้าด้วยค่าแรงที่หรือค่าใช้จ่ายที่เป็นศูนย์นะครับออกไปสู่สถานีรถไฟฟ้าได้เราต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์นี่ยังไม่รวมค่าวินมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเปลี่ยนถ่ายอื่นๆที่เราจะต้องแบกรับภาระเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าค่าแรงของเราเนี่ยไม่สู้กับค่ารถไฟฟ้าไหวอ่ะเพราะว่าวันหนึ่งก็อาจจะเสียค่าการเดินทางที่ค่อนข้างมากผมเคยคิดคำนวณคร่าวๆนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเสียค่าเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนนะครับจากบ้านถึงสถานีรถไฟฟ้าแล้วไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็ลงต่อวินมอเตอร์ไซค์เข้าถึงจุดหมายปลายทางและไปกลับเนี่ยอาจจะถึงวันละ200บาทนะครับ200บาทต่อวันเนี่ยเรียกว่าสูงมากเพราะว่าเดือนหนึ่งนะครับถ้าเดินทาง25วันก็ 5,000 บาทแล้วก็ถ้าเกิดเงินเดือนคนจบปริญญาตรีเพิ่งจบใหม่ 15,000 บาทเนี่ยมันกินไปถึง33% หรือ1ใน3นะครับของเงินเดือนของบัณฑิตจบใหม่ที่จบปริญญาตรีแล้วนี่ยังไม่รวมค่าอาหารยังไม่รวมค่าเช่าที่พักในกรุงเทพนะครับซึ่ง 5,000 บาทก็อาจจะเอาไม่อยู่แล้วรวมแค่ค่าเดินทางกับค่าที่พักเนี่ยมันคือ2ใน3ของเงินเดือนแล้วเหลือกินใช้เนี่ยเดือนละ 5,000 บาทมันไม่พอหรอกเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวปัญหาใหญ่ๆของบ้านเราแต่ว่าถามว่าต้นทางมันเกิดขึ้นที่อะไรบ้างอันนี้ต้องเห็นภาพตรงกันก่อนว่าเราพิจารณารถไฟฟ้าเนี่ยเป็นขนส่งมวลชนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นหรือเปล่า
ผมย้ำนะครับว่ามันคือโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่รถ BTS เปิดครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2542เนี่ยทุกคนก็ได้จำมอตโต้นะครับของ BTS หรือว่าคำขวัญของ BTS ตอนเขาเปิดตัวเขาบอกเขาคือทางเลือกของคนเมืองย้ำนะครับว่าคือทางเลือกมันแปลว่าเขาไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นเพราะถ้าจำเป็นเมื่อไหร่แปลว่าไม่ว่ายากดีมีจนต้องจ่ายไหวมันต้องอยู่ในอัตราค่าโดยสารที่ไม่ว่ายากดีมีจนต้องจ่ายไหวทีนี้อันเนี้ยคือสิ่งที่เป็นต้นฐานคือเราไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่าประชาชนไม่ได้พิจารณาว่ารถไฟฟ้าคือขนส่งมวลชนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นจึงปล่อยให้ตั้งราคาตามต้นทุนของเขาจริงๆโดยไม่ได้มีเงินสนับสนุนจากภาครัฐหรือกลไกต่างๆที่จะสนับสนุนให้สามารถที่อยู่ในราคาที่ไม่ว่ายากดีมีจนก็จ่ายไหวผมยังจำได้เลยครับผมมีคนเป็นนักการพันโรงนะครับอยู่คนหนึ่งแล้วก็แกอยู่แถวอ่อนนุชนะก็ยังจำได้ว่าตอนเขาสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยแกก็เดือดร้อนมากแกต้องออกจากบ้านตั้งแต่ตีสามตีสี่นะครับเพื่อมาทำงานแล้วก็พอรถไฟฟ้ากำลังจะเสร็จเนี่ยผมก็บอกว่าพี่สบายแล้วสิต่อไปพี่ก็ขึ้นรถไฟฟ้ามาทำงานไม่ต้องออกจากบ้านตั้งแต่ตีสามตีสี่แล้วแกก็ตอบมาคำหนึ่งซึ่งผมยังจำได้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็เป็นคำที่ผมว่าถ้าใครได้ยินก็คงจะอึ้งอ่ะอย่างน้อยก็คงจะรู้สึกอะไรขึ้นมาบ้างแกบอกว่าไม่หรอกครับผมจ่ายค่ารถไฟฟ้าไม่ไหวก็คือแกเขายังต้องเดินทางด้วยรถเมล์หรือว่ายานพาหนะประเภทอื่นที่ราคาอยู่ในอัตราที่ระดับรายได้ของคนเป็นนักการพันโรงจะจ่ายไหวอยู่ดีคิดดูว่าพี่คนนี้ทนทุกข์ทรมานกับรถติดกับการสร้างรถไฟฟ้าอยู่4ปีแต่ว่าพอสร้างเสร็จแล้วปุ๊บก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับแกขึ้นมาเลยก็คือทนรถติดทนลำบากไปฟรีๆนะครับเพราะมันตั้งอยู่ในราคาที่ไม่ว่ายากดีมีจนจ่ายไม่ไหวคนจนเนี่ยจ่ายไม่ไหวเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่เราจะต้องกลับวิธีคิดก็คือว่าถ้าเราคิดว่ารถไฟฟ้าเป็นโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นแล้วจะต้องอยู่ในราคาที่เหมาะสมแต่ทีนี้ถามว่าต้นทุนของมันเนี่ยแพงจริงไหมอันนี้ก็ต้องตอบว่าจริงครับเพราะว่าระบบรถไฟฟ้าเนี่ยหนึ่งคือเราต้องนำเข้าทั้งหมดเนาะสองก็คือเป็นระบบที่มีมาตรฐานสูงมากเพราะว่ามันคือรถไฟอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยก็ต้องสูงตามมาแล้วก็ความมั่นคงแล้วก็ความตรงเวลาก็ต้องสูงตามมาการซ่อมบำรุงการดูแลรักษาระบบต่างๆเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ประเทศพัฒนาแล้วใช้ทั้งหมดพอซื้อของเขาเข้ามาเขาก็เข้ามาพร้อมกับมาตรฐานตรงนั้นเพราะฉะนั้นต้นทุนมันก็ต้องสูงตามเทคโนโลยีสูงการดูแลรักษาสูงต้นทุนต้องสูงตามไปด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องยอมรับแต่ถามว่าแล้วเราจะทำยังไงกับมันเราจะช่วยเหลืออะไรยังไงได้บ้างผมไปอ่านงานของTDI นะครับท่านดร.สุเมธองคกิตติกุลแล้วก็คุณนัชชาโอเจริญเนี่ยเขาได้ทำการศึกษาแล้วก็ทำการระบุเอาไว้ว่าไอ้ที่ค่ารถไฟฟ้าของบ้านเราในเขตกรุงเทพมหานครกับจังหวัดมิ่งทนเนี่ยอยู่ในราคาแพงเนี่ยมี3เหตุครับสาเหตุแรกก็คือเนื่องจากเซ็นสัญญาไปหลายสัญญานะครับแต่ละสายก็มีสัญญาของตัวเองสายแต่ละสีนะครับแล้วแถมนะครับบางสายมีสัญญามากกว่า1สัญญาอีกอย่างเช่นรถ BTS เนี่ยมีสัญญากับตัวของ BTS 1สัญญานะครับแล้วก็กทม.ทำเองในส่วนที่ต่อขยายแต่อยู่ในพื้นที่ของตัวของกทม.อีก1อันแล้วก็ส่วนที่ต่อออกนอกกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครจัดการไม่ได้ก็เป็นของรัฐบาลนะครับของรฟม.อีก1อันเพราะฉะนั้นสายเดียวเนี่ยมีคนเป็นเจ้าของเนี่ย3คนนะครับจริงๆคือเป็นเจ้าของ2คนก็คือตัวของกทม.กับตัวของรฟม.แต่ว่าในส่วนท่อนในสุดนะครับที่สร้างครั้งแรกเนี่ยกทม.ให้สัมปทาน BTS ไปนะครับแต่ส่วนที่เขาต่อขยายออกไปกทม.ก็เป็นคนที่จัดการดูแลทั้งหมดโดยที่จะจ้างคนอื่นทำจ้าง BTS เดินรถและอื่นก็จ้างไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมากับหลายสัญญาก็คือค่าแรกเข้าครับตอนนี้ที่เราเดินทางด้วยขนส่งมวลชนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือว่ายานพาหนะประเภทอื่นรถเมย์นะครับรถแท็กซี่หรือการนั่งวินมอเตอร์ไซค์ก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราเสียหนักๆที่เราเสียแพงเนี่ยคือค่าแรกเข้าครับค่าเข้าสู่ระบบเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราขึ้นรถไฟฟ้าแล้วเราเริ่มเสียสถานีแรก16บาทนั่นแหละครับนั่นแหละครับคือค่าแรกเข้าแล้วปรากฏว่า
เราเปลี่ยนยานพาหนะเนี่ยเราเสียค่าแรกเข้าทุกครั้งของการเปลี่ยนซึ่งตัวนี้ในโลกเนี่ยพยายามบอกว่าให้มารวมกันตรงกลางคนเดินทางด้วยขนส่งมวลชนเสียค่าแรกเข้าครั้งเดียวไม่ว่าจะเดินทางด้วยขนส่งมวลชนแบบไหนก็ตามประเภทไหนก็ตามไปต่อรถกี่ต่อก็ตามเสียค่าโดยสารจริงแต่จะเสียค่าแรกเข้าแค่ครั้งเดียวเวลาเราไปเมืองที่พัฒนาแล้วเราจึงซื้อตั๋วจากต้นทางถึงปลายทางเท่านั้นกดเลยว่าเราจะไปทางที่ไหนแล้วเราจะเดินทางด้วยยานพาหนะกี่ประเภทที่ต้องต่อกันไปเราก็เสียในอัตรานี้เพราะเอาระยะทางเป็นตัวตั้งแล้วคิดค่าแรกเข้าครั้งเดียวซึ่งประเทศไทยไม่ได้คิดแบบนั้นอย่างที่สองครับรถไฟฟ้าของเราเนี่ยรายได้มีจากค่าตั๋วโดยสารเป็นหลักและเป็นสัดส่วนใหญ่มากๆเมื่อเทียบกับรายได้อื่นๆท่านอาจจะเถียงว่าอ้าวบนสถานีรถ BTS แล้วก็สถานีรถ MRT ก็เห็นมีร้านค้าต่างๆอยู่นะครับมีที่ไปทำพาสปอร์ตอยู่ได้ก็มีที่สถานีรถ MRT มีมอลล์ต่างๆนะครับอยู่มอลล์เล็กๆนะไปนั่งกินข้าวอะไรต่างๆในนั้นสำหรับคนเดินทางผ่านไปผ่านมาหรือแม้กระทั่งพักกลางวันของคนแถวนั้นก็สามารถทำได้แต่ว่ารายได้จากค่าเช่าตรงนั้นน้อยมากครับเมื่อเทียบกับต้นทุนแล้วก็เมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมดคือรายได้หลักเนี่ยพึ่งพาอยู่กับค่าตั๋วโดยสารเป็นหลักเพียงอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าในเมื่อมีช่องทางของรายได้หลักอยู่แค่นี้อยู่ช่องทางเดียวแล้วก็ไอ้ค่าเช่าค่าอะไรต่างๆที่เป็นรายได้ที่2เนี่ยมีน้อยมากเนี่ยจากโฆษณาบนรถไฟฟ้าค่าโฆษณาที่ตั๋วโดยสารนะครับค่าเช่าพื้นที่และอื่นเนี่ยมันน้อยมากเมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มันก็เทียบกับต้นทุนทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นทางเดียวครับก็ราคาค่าโดยสารก็ต้องสูงเพราะนี่คือฐานรายได้หลักแต่ว่าสากลเขาทำกันยังไงสากลเขาบอกว่าจะต้องมีรายได้อย่างอื่นอันเกิดจากอัตราประโยชน์ของรถไฟฟ้าจะมีรายได้อย่างอื่นโดยไม่ได้อัตราประโยชน์ของรถไฟฟ้าก็ไม่ได้นะครับแม้แต่การจะได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลเอาเข้ามาเนี่ยรัฐให้เงินมาเพื่อจะทำให้ค่าตั๋วโดยสารถูกลงเพื่อมาชดเชยเนาะค่าเทคโนโลยีและค่าต้นทุนต่างๆที่มันอาจจะแพงเกินไปสำหรับฐานรายได้และอัตราของค่าครองชีพของประชาชนในเมืองหรืออยู่ในประเทศนั้นๆเนี่ยรัฐก็อาจจะให้เงินมาก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องได้มาจากการคำนวณว่าภาษีอากรที่แบ่งมาเนี่ยเกิดอรรถประโยชน์ของรถติดน้อยลงคนเดินทางสะดวกขึ้นสามารถทำเงินได้เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนเท่าไหร่แหละจึงเอาภาษีตรงนั้นเนี่ยตามสัดส่วนนั้นเนี่ยย้อนกลับมาได้แต่ว่าสิ่งที่รายได้หลักๆของระบบขนส่งมวลชนในโลกเนี่ยมันมาจากรายได้อันอื่นๆครับช่องทางไหนบ้างครับถ้าเราไปญี่ปุ่นนะครับไปในมหานครทั้งหลายโอซาก้าโตเกียวเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไม่ใช่แค่ร้านค้ายิบย่อยแบบที่รถไฟฟ้าของเรามีตามสถานีนะครับแต่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่เนี่ยอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าเลยสูงไปกี่ชั้นก็สูงไปเนาะสามารถเดินเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของสถานีรถไฟฟ้าเลยนั่นแหละครับรายได้เพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมีการเข้าถึงที่สะดวกมากแล้วก็เป็นที่นิยมของคนเพราะฉะนั้นในเชิงของระบบการเงินระบบการพัฒนาตัวของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาเรียกว่าทราฟฟิกนะครับมีทราฟฟิกมากเพราะฉะนั้นมูลค่าของค่าเช่านะครับมูลค่าของที่ดินในเชิงของการพัฒนาเรื่องของอสังหาริมทรัพย์และพื้นที่พาณิชยกรรมก็สูงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในมหานครของญี่ปุ่นเนี่ยศูนย์การค้าอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าแล้วก็มีรายได้จากค่าเช่ามหาศาลและเอารายได้นั้นเนี่ยเป็นรายได้ที่จะมาทำให้ค่าตั๋วโดยสารถูกลงได้แต่เราไม่ได้ทำครับเราก็บอกว่าติดกฎหมายนู่นนี่และอื่นๆกลายเป็นอุปสรรคแทนที่จะทำให้ประชาชนมีความสะดวกสบายแล้วก็อยู่ในราคาที่ประชาชนสามารถจะจ่ายได้อย่างเหมาะสมมีอะไรครับมีอีกอย่างนึงที่เป็นตัวภาษีหลักๆที่เอากลับมาช่วยชดเชยค่าตั๋วโดยสารที่โลกทำกันเขาเรียกว่าภาษีลาภลอยหรือว่าภาษาสากลเรียกว่า windfall tax ถามว่าภาษีลาภลอยเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่เมื่อเอาภาษีของประชาชนจะโดยตรงหรืออ้อมก็ตามไปทำรถไฟฟ้าแล้วทำให้สถานีเนี่ยมีการเข้าถึงของคนเป็นจำนวนมากดังนั้นพื้นที่รอบๆสถานีเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากการที่เอาภาษีของประชาชนทั้งประเทศมาใช้และประโยชน์เกิดกับแค่เจ้าของที่ดินหรือเจ้าของอาคารไม่กี่แปลงที่อยู่รอบสถานีแต่ละสถานีเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่สากลเขาทำกันครับก็ไปขอเก็บภาษีเพิ่มเติมเพราะ
คุณถูกหวยจากการที่เอาเงินของประชาชนทั้งประเทศหรือประชาชนทั้งเมืองหรือทั้งภาคตรงนั้นเนี่ยมาทำรถไฟฟ้าแล้วคุณทำแล้วที่ดินของคุณเนี่ยนะครับได้มูลค่าได้การเข้าถึงที่สะดวกขึ้นเพียงแค่ไม่กี่รายโอเคคุณก็ไปทำเรื่องของธุรกิจของคุณไปแล้วก็จ่ายเป็นภาษีอากรกลับมาจากภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่คุณต้องเสียเพิ่มอีกส่วนหนึ่งเพราะคุณถูกหวยคุณก็จ่ายอีกส่วนหนึ่งกลับเข้ามาในอัตราที่เรียกว่าภาษี Windfall Tax นะครับหรือภาษีลาภลอยซึ่งสากลทำกันครับแต่ประเทศไทยไม่ทำเพราะฉะนั้นก็ย้อนกลับมาว่ารายได้ของรถไฟฟ้ามีอยู่ช่องทางหลักๆและช่องทางใหญ่ที่สุดเกือบ 100% นะครับคือค่าตั๋วเพราะฉะนั้นค่าตั๋วก็ต้องแพงครับเพราะแปลความเอาจากต้นทุนทั้งหมดมาลงที่ค่าตั๋วทั้งหมดไม่มีรายได้จากอย่างอื่นทั้งที่ดินทั้งภาษีลาภลอยหรือภาษีอากรอื่นๆที่เป็นเงินสนับสนุนอันเกิดจากอรรถประโยชน์ของการมีรถไฟฟ้ามาชดเชยเลยนะครับเรื่องต่อมาครับที่ทาง TDI ได้ทำการศึกษาแล้วก็ระบุไว้ก็คือข้อ3ก็คือว่าเพดานค่าโดยสารเนี่ยมันสูงเกินไปแล้วก็วิธีการจัดเก็บเนี่ยเป็นวิธีการที่ทำให้ประชาชนจ่ายในอัตราที่สูงเพราะแน่นอนมีอัตราสูงสุดนะครับว่าจะไม่เกินเนี้ยนั่งไปไกลที่สุดเนี่ยจะไม่เกินนี้เนาะอย่างเช่นถ้าบอกว่าไกลเกินสุดไกลมากที่สุดนะไม่เกิน65บาทตลอดสายเนาะเดินทางเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยไกลที่สุดเนี่ยไม่เกิน65บาทแต่ว่าไอ้จากเริ่มต้นสถานีที่1จนถึงสถานีที่ต้องจ่าย65บาทเนี่ยมันสั้นมากครับอย่างเช่นรถ MRT นะครับ12สถานีเนี่ยจ่ายสูงสุดแล้วแล้วไอ้ช่วงโดยหลักการนะครับการวิจัยของภาคพื้นยุโรปนะครับหน่วยสถาบันวิจัยนะครับ Fraunhofer ของตัวของประเทศเยอรมันเนี่ยได้ทำการศึกษาทั่วภาคพื้นยุโรปแล้วก็ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าผู้โดยสารขนส่งมวลชนปกติแล้วเนี่ยจะเดินทางไม่เกิน8สถานีถ้าเกินนั้นเนี่ยมันนานเกินไประยะทางไกลเกินไปไม่สามารถยืนเบียดแล้วก็ยืนรอนะครับและอื่นๆเนี่ยที่เกิน8สถานีเนี่ยคนจะใช้ขนส่งมวลชนลดลงนะเพราะฉะนั้นคนใช้มากเนี่ยอยู่ที่ต้นๆเนี่ยแหละครับของเราเนี่ยเก็บที่12สถานีแล้วถึงอัตราสูงสุดแล้วก็แปลว่าจากสถานีที่1ถึงสถานีที่12เนี่ยมันไต่ขึ้นชันมากครับแทนที่จะค่อยๆราคาค่อยๆขึ้น1 2 3จนถึงแบบสมมุติว่าคุณบอกว่าไกลที่สุดเนี่ย20สถานีเนี่ยราคามันก็ค่อยๆขึ้นนะเพราะฉะนั้นช่วงแรกก็เสียน้อยเพราะว่าราคามันไม่ไต่ขึ้นสูงเร็วทุกสถานีแต่พอสั้นปุ๊บเหลือแค่12สถานีมันกราฟมันชันมากครับแต่ละสถานีขึ้นทีละ2บาท3บาทเนี่ยแล้วก็ไปตันที่65บาทเนี่ยแค่12สถานีเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้ราคาของค่าโดยสารรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นราคาที่แพงทีนี้สิ่งที่เราคงต้องกลับมาคิดก็คือว่าที่ประเทศอื่นเขาบอกว่าไม่แพงเมื่อเทียบกับอัตราค่าของชีพของเขาเนี่ยเขาก็ใช้กลไกปกติครับกลไกสากลแล้วเราก็ไปซื้อเทคโนโลยีเขามาด้วยนะแต่เราไม่เอาวิธีการจัดการของเขามาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่มีค่าแรกเข้าเป็นราคาเดียวหมายความว่าจ่ายค่าแรกเข้าครั้งเดียวคุณจะเดินทางต่อหนึ่งเที่ยวเนี่ยไปถึงจุดหมายปลายทางคุณก็จะกี่เปลี่ยนกี่ยานพาหนะที่เป็นขนส่งมวลชนภายในเมืองด้วยกันเนี่ยไม่ใช่ขนส่งมวลชนระยะไกลไปขึ้นรถด่วนพิเศษนะแต่ว่าขนส่งมวลชนภายในเมืองด้วยกันเนี่ยก็จ่ายค่าแรกเข้าครั้งเดียวเขาก็จัดการได้มีรายได้จากอย่างอื่นเขาก็สามารถที่จะทำได้ก็เป็นเรื่องปกติครับจะมีรายได้จากการพัฒนาเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บนสถานีหรือบริเวณพื้นที่โดยรอบสถานีซึ่งเป็นที่ดินของรถไฟฟ้าเองหรือที่ดินของรัฐเองหรือกระทั่งว่าไปเก็บเรื่องของภาษีลาภลอยหรือภาษีจากอย่างอื่นที่ได้อรรถประโยชน์จากการมีรถไฟฟ้าก็เป็นเรื่องชอบเรื่องธรรมอยู่เนาะหมายความมันไม่เห็นแปลกเลยก็ในเมื่อเอาเงินของประชาชนไปลงทุนตรงนี้แล้วมีคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ได้ประโยชน์มากกว่าคนอื่นก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องเก็บกลับมาและนี่คือหลักการของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมอยู่แล้วเรามีค่าธรรมเนียมภาษีได้หลากหลายหมวดทำไมหมวดนี้มีไม่ได้ทั้งที่โลกเขามีกันหรือแม้กระทั่งวิธีการจัดเก็บที่เหมาะสมนะครับค่อยๆให้มันเพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเอาราคาสูงสุดมาอยู่ใกล้เลยขึ้นไปแป๊บเดียวก็เจอราคาสูงสุดแล้วแค่ไม่กี่สถานีเองก็เป็นเรื่องปกติที่เราต้องทำกันเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าการที่ประชาชนสามารถเดินทาง
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วในราคาที่เขาจ่ายไหวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือผลพลอยได้กับทั้งเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนหรือถ้าเขาเดินทางได้ในราคาถูกหรือในราคาที่เขาจ่ายไหวเขาก็เหลือเงินไปทำอย่างอื่นก็เม็ดเงินก็จะหมุนในระบบเศรษฐกิจและกระจายไปสู่ภาคส่วนอื่นๆมากขึ้นแทนที่จะมากระจุกอยู่กับแค่การจ่ายค่ารถไฟฟ้าไม่เหลือเงินไปให้ภาคส่วนอื่นคนค้าขายอื่นๆได้รับกันบ้างเลยหรือแม้กระทั่งว่าเราจะไปคิดว่าไอ้การมีค่าตั๋วโดยสารในราคาที่ไม่ว่ายากดีมีจนก็จ่ายไหวคือคนจนจ่ายไหวเนี่ยมันทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นแล้วก็ส่งผลกลับมาถึงทั้งเรื่องของเศรษฐกิจโดยตรงโดยอ้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการเจ็บป่วยก็ลดลงค่ารักษาพยาบาลและประสิทธิภาพในการทำงานมันก็ดีขึ้นตามไปด้วยทั้งหมดแต่เรากลับไม่คิดอย่างนี้ครับเราก็บอกว่าเอาใครขึ้นก็จ่ายไปแล้วก็สุดท้ายแล้วมีรถไฟฟ้าแล้วเอารถเมล์ร้อนออกจากแนวของรถไฟฟ้าไม่ได้เลยครับเพราะว่ามีคนจำนวนมากที่จ่ายค่ารถไฟฟ้าไม่ไหวแล้วสุดท้ายรถไฟฟ้าคุณก็ย้อนกลับไปมอตโต้เดิมที่เปิดเมื่อปี2542คือคุณเป็นทางเลือกของคนเมืองไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นมีรถไฟฟ้าแล้วเอารถเมล์ร้อนออกไม่ได้เลยไม่ได้แก้ปัญหาจราจรข้างล่างเลยนะครับเพราะรถเมล์ร้อนยังต้องวิ่งในแนวเดียวกับรถไฟฟ้าไปเหมือนเดิมเพราะมีคนจำนวนมากในเมืองจ่ายไว้เอาออกไม่ได้สักคันอ่ะแบบนี้แล้วเราจะมีรถไฟฟ้าไปแก้ไขปัญหาจราจรหรือเป็นทางออกที่ดีที่จะเปลี่ยนถ่ายจากรถยนต์ส่วนตัวมารถไฟฟ้าได้ยังไงกลายเป็นว่าคนที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่คนที่หนีมาจากรถยนต์ส่วนตัวลดจำนวนรถยนต์ส่วนตัวลงนะครับแต่เป็นคนที่ใช้รถเมล์แต่พอจะมีเงินมากกว่าการจ่ายรถเมล์หรือว่าสู้ไม่ไหวอ่ะรถเมล์มันช้าเกินเพราะรถมันติดมากแล้วก็ต้องไปเกียดเงินมากขึ้นลำบากมากขึ้นเพื่อให้เดินทางให้ทันเวลาเราได้อรรถประโยชน์ข้างเคียงจากรถไฟฟ้าแล้วก็ผลประโยชน์ที่มีต่อเมืองน้อยเกินไปด้วยวิธีคิดทางด้านราคาของเราแบบนี้นี่เองครับวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้กับ Urban Talk Thailand นะครับกับปัญหาค่าใช้จ่ายของการเดินทางด้วยขนส่งมวลชนโดยเฉพาะยิ่งรถไฟฟ้าแทนที่จะช่วยทำให้เราคุณภาพชีวิตดีขึ้นมีค่าครองชีพที่ดีขึ้นก็คือจ่ายค่าเดินทางที่ลดลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรากลับไม่ได้ตรงนั้นครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปวันนี้ลาไปแค่นี้สวัสดีครับ